1.2 กระทู้ถามแจกเฉพาะที่210เรื่องความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองอำเภอจอมทองเพิ่มเติมโครงข่ายคมนาคมฝั่งตะวันตกจังหวัดลำพูนถามโดยท่านสส.รังสรรค์มณีรัตน์นะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือท่านอธิรัตน์วัฒนเศรษฐ์เป็นผู้ตอบชี้แจงกระทู้ถามแทนในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะคือนายสุภชัยมหากิจวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักงานสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงนะครับเชิญท่านรังสรรค์มณีรัตน์ถามนะครับแล้วก็เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมตอบครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรค์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพรรคเพื่อไทยผมขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้มาถามนะครับกระทู้แยกเฉพาะเรื่องความคืบหน้าในการก่อสร้างทางหลวง4ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีได้กรุณาสละเวลามาตอบเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับปัจจุบันนะครับพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นผู้แทนลำพูนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาถามเรื่องทางเลี่ยงเมืองจอมทองเชียงใหม่ถนนทางหลวงหมายเลข108เป็นถนนสายหลักนะครับที่อาจจะตัดผ่านอำเภอจอมทองเข้าเมืองเชียงใหม่ไปอำเภอฮอดนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมีทางคับแคบนะครับเพียงแค่40เมตรพื้นที่โดยรอบนะครับสีส้มๆนะครับจะเป็นถนนเส้น108รอบๆนี่จะเป็นชุมชนทั้งนั้นนะครับท่านประธานครับส้มๆซ้ายมือนะครับทีนี้เนี่ยพอมีรถสัญจรมากๆไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหินรถบรรทุกสินค้าทางการเกษตรรถทัวร์รถนักท่องเที่ยวนะครับรถประจำทางทั้งหลายเนี่ยเวลาพอมาถึงเส้นจอมทองเนี่ยจะติดขัดไปหมดถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ไปกันไม่ได้นะครับเพราะว่าถนนกว้างเพียงแค่40เมตรดังนั้นนะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับจึงมีดำริที่อยากจะก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจอมทองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรนะครับซึ่งทางเลี่ยงเมืองดังกล่าวนะครับตามแผนที่นะครับเส้นสีแดงทางเลี่ยงเมืองเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข108กม.ที่51+789แนวเส้นทางนะครับจะมุ่งลงทิศใต้นะครับข้ามแม่น้ำปิงและเข้าพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนจากนั้นนะครับจะไปต่อทางทิศใต้ข้ามแม่น้ำลี้ไปตัดถนนทางหลวงชนบทชม3003จากนั้นนะครับก็ล่องไปทางใต้อีกนะครับท่านประธานครับไปตัดทางหลวงชนบทรพ6034ซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับผ่านพื้นที่เป็นสวนลำไยสวนสักนะครับพื้นที่ทางการเกษตรทั้งนั้นนะครับจากนั้นเลี้ยวขวาไปทางตะวันตกตัดกับเส้นทางรพ3004ข้ามแม่น้ำปิงแล้วไปบรรจบถนน108ที่กม64+353นะครับทีนี้นะครับเมื่อทางเลี่ยงเมืองเนี่ยนะครับต้องผ่านนะครับทางจังหวัดลำพูนที่อำเภอเวียงหนองล่องที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับพอพี่น้องนะครับได้ทราบข่าวพี่น้องก็ยินดีนะครับพี่น้องทางจังหวัดลำพูนก็ยินดีนะครับที่ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีแผนที่จะขยายเส้นทางแต่มีความกังวลครับท่านประธานนิดหน่อยว่าในเมื่อเกิดจะเกิดโครงการขนาดใหญ่ระดับนี้นะครับการก่อสร้างนะครับจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เพราะว่าพื้นที่เป็นเลือกสวนไร่นาเป็นพื้นที่ทางการเกษตรทางเกษตรกรพี่น้องจะปลูกลำไยนะครับจะปลูกมะม่วงลิ้นจี่ซึ่งเป็นพืชยืนต้นเนี่ยนะครับก็ไม่กล้าที่จะลงทุนเพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันดีคืนดีมีการเวรคืนขึ้นมาเนี่ย
ที่เขาลงทุนไปจะทำยังไงดังนั้นนะครับพี่น้องผมเนี่ยครับเขาไม่มีปัญหาเพราะว่าสังเกตจากการไปทำประชาคมไปขอความเห็นทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพียงแต่ติดขัดที่ระยะเวลาว่าถ้าจะมีการก่อสร้างโครงการนี้จริงๆเนี่ยตอบให้พี่น้องอำเภอเวียงหนองล่องพี่น้องอำเภอบ้านโฮ่งนะครับซึ่งอยู่แนวเส้นทางเนี้ยให้ได้ยินกันนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับมีความคืบหน้านะครับและมีความชัดเจนในการก่อสร้างถนนสายนี้ยังไงบ้างและมีปัญหาและอุปสรรคยังไงบ้างครับกราบขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้มาตอบกระทู้ของท่านส.ส.รังสรรค์มณีรัตน์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับทางท่านส.ส.รังสรรค์มณีรัตน์นะครับที่ท่านเป็นห่วงผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในเขตไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนหรือโซนภาคเหนือนะครับครับก่อนอื่นต้องขอเรียนนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบรายละเอียดนะครับถนนเส้นที่ท่านว่าก็คือเส้นเลี่ยงเมืองจอมทองซึ่งคาดว่าการสำรวจออกแบบเนี่ยเบื้องต้นจะเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมปี64ซึ่งจากผลการออกแบบไว้ก็คือจะเป็นขนาด4ช่องจราจรไว้2เส้นทางคือเส้นแรกก็คือเส้นทางเลี่ยงเมืองอำเภอจอมทองนะครับตัดผ่านเข้าพื้นที่จังหวัดลำพูนมีระยะทางประมาณ 12.4 กิโลเมตรแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นตามร่างผังเมืองรวมชุมชนจอมทองหรือสายค.1ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองนะครับมีระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตรนะครับซึ่งจากคำถามกระทู้ของท่านส.ส.รังสรรค์นะครับก็คือเน้นที่เส้นเลี่ยงเมืองอำเภอจอมทองตัดพื้นที่จังหวัดลำพูนบางส่วนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลังจากการสำรวจเราพบว่าเรามีแหล่งโบราณสถานในระยะ1กิโลเมตรตามแนวเส้นทางเนี่ยจำนวน4แห่งได้แก่วัดพระธาตุโมคละลานวิหารวัดมงคลวารีอุโบสถวัดบ้านดงเหนือและวัดขแมดเก่าซึ่งตรงนี้เองนะครับจำเป็นต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับซึ่งในแผนของกรมทางหลวงเนี่ยเราก็มีแผนที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณในทำ EIA ก็คือในปี2566เพื่อจะทำ EIA ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะทำควบคู่ไปการกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งก่อนจะจัดส่งให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมคชก.แล้วก็คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกกวร.นะครับในปี2567ถึงปี2568แล้วถ้าสุดท้ายแล้วหากรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบตามกฎหมายนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็จะเสนอขอรับงบประมาณก่อสร้างตามแผนพัฒนาทางหลวงต่อไปเราก็คาดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2569แล้วก็จะเปิดให้บริการได้ในปี2572ส่วนที่ท่านถามว่าจะมีอุปสรรคหรือข้อจำกัดด้านใดไหมเรื่องแรกก็ต้องกราบเรียนเลยครับว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องงบประมาณเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่มีโครงการมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านซึ่งประมาณคร่าวๆก็ประมาณ 1,200 ล้านนะครับแล้วก็ยังมีการตัดพื้นที่อนุรักษ์นะครับซึ่งการทำ EIA ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรรวมทั้งจะต้องขอออกพระราชกฤษฎีกาพื้นที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งกระบวนการทั้งสองดังกล่าวนะครับจำเป็นต้องใช้เวลาและเงินและงบประมาณอย่างไรก็ตามนะครับกรมทางหลวงเราก็จะดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและจัดทำ EIA ให้ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายนะครับซึ่งทั้งหมดก็เหมือนที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับก็คาดว่าเราจะทำให้เสร็จภายในปี2568นะครับเพื่อที่ดำเนินการก่อสร้างได้ในปี2569ครับผมท่านรังสรรค์น่าจะพอใจนะครับครับกับขอบพระคุณครับท่านประธานครับพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางจังหวัดลำพูนนะครับก็จะได้อานิสงส์กับโครงการขนาดใหญ่
แบบนี้ด้วยนะครับผมถามท่านรัฐมนตรีเรื่องนี้เพียงแค่หนึ่งคำถามก็เป็นที่พอใจนะครับแต่ว่ามีเรื่องฝากเมื่อกระทู้แยกเฉพาะที่แล้วนะครับผมเคยถามท่านรัฐมนตรีเรื่องถนนเส้น106ช่วงจากปากทางม่วงโตนอำเภอบ้านห้วงลำพูนถึงแยกสปุงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีติดผมไว้และบอกว่าเดี๋ยวได้ข้อมูลเสร็จจะมาตอบผมเลยอยากฝากถามนะครับท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีว่าโครงการนี้นะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับกลับขอบคุณครับไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีพร้อมตอบไหมครับถ้ามีข้อมูลก็เชิญครับยังมีเวลาพอตอบได้ครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับก็ตอบคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็คือทางหลวงหมายเลข106นะครับท่านถามผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในห้องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนำมาตอบในสัปดาห์นี้ครับก็คือช่วงม่วงโตนอำเภอบ้านโฮ่งถึงบ้านบ่อหินอำเภอป่าซางนะครับก็ต้องขอกราบเรียนว่านะครับทางช่วงดังกล่าวปัจจุบันกรมทางหลวงเราได้รับงบประมาณนะครับเพื่อก่อสร้างขยายเป็นทางขนาด4ช่องจราจรแล้วซึ่งก็อยู่ในงบประมาณปี2564นะครับระยะทางประมาณ 16.2 กิโลเมตรวงเงินประมาณ800ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างซึ่งตอนนี้ก็ได้เร่งผมก็ได้เร่งรัดทางกรมทางหลวงให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วแล้วคาดว่าเบื้องต้นเราจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณปลายมีนา64และหลังจากลงนามก็จะสามารถทำการก่อสร้างได้ทันทีแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ก็ได้ลงไปทำประชาพิจารณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอชี้แจงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมกับท่านรังสรรค์ก็คงจะโกยคะแนนเลยล่ะครับเพราะว่าเย็นนี้หลังจากปิดประชุมสภาใหญ่เทปบันทึกนี้ก็จะมีการฉายออกทางช่องรัฐสภาของพวกเรารู้สึกช่อง11ด้วยไหมช่องรัฐสภาช่องเดียวนะหรือ11ด้วยรัฐสภานะครับก็แจ้งข่าวพี่น้องลำพูนคอยเปิดช่อง10ได้เลยนะครับก็จะได้ทราบความเคลื่อนไหวว่าเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนขนาดไหนอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นการจบการถามตอบกระทู้แยกเฉพาะที่210เรื่องความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองอำเภอจอมทองนะครับของท่านรังสรรค์มณีรัตน์ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ที่กรุณาให้เกียรติห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะของพวกเราขอกราบขอบพระคุณนับท่านที่เคารพครับวันนี้ก็ถือว่าจบการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับเราพิจารณาได้ถึง6กระทู้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งก็เจอกันห้องกระทู้แยกเฉพาะในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอปิดประชุมครับ